ควิด-19 ระบาดระลอกใหม่และบนโซเชียลก็มีทั้งข่าวปลอมทั้งเก่าใหม่แพร่ระบาดสอดรับตามกันไปนี่คือตัวอย่างบางส่วนของข่าวปลอมที่กำลังระบาดในช่วงนี้ครับน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำชาน้ำมะนาวป้องกันรักษาฆ่าโควิดมีข้อความนี้ที่เหมือนกับแปลมาจากภาษาจีนบอกให้กินชาจีนกับมะนาวฝานเรื่องน้ำชาร้อนผสมกับมะนาวฝานฆ่าไวรัสโควิดได้เราก็ต้องนึกต่อไปว่าเวลาเราดื่มน้ำชาเนี่ยเราดื่มผ่านลำคอนะครับแต่โควิดอยู่ที่ไหนโควิดอยู่ที่จมูกมันก็ไม่โดนจมูกตรงไหนโควิดถ้าอาการรุนแรงก็อยู่ที่ปอดแล้วจะไปโดนปอดได้ยังไงน้ำชาร้อนๆกับมะนาวเนี่ยนะครับแล้วมันจะไปแก้ไขรักษาโควิดได้ยังไงกันล่ะครับคลิปนี้ที่บอกให้สูตรไอน้ำอุ่นถ้ามันง่ายขนาดนั้นเนี่ยเราคงไม่ต้องวุ่นวายกันทั้งโลกแบบนี้นะครับให้เชื่อเบื้องต้นไว้ก่อนว่าไม่มีสิ่งใดที่แลดูง่ายๆแล้วสามารถที่จะยับยั้งการติดโควิดหรือทำให้โควิดหายได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งก็เป็นทำนองเดียวกันกับคลิปเสียงเรื่องกลัวคอด้วยน้ำเกลือที่ถูกใช้ประกอบการแอบอ้างชื่อคณบดีสิริราชอันดับแรกนะครับตั้งใจฟังให้ดีว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นโควิดห้ามอยู่บ้านเราต้องเอาตัวเราไปถึงคุณหมอให้ได้เพราะคุณหมอจะได้กักตัวเราไม่ให้เรานำเชื้อไปแพร่กระจายยังบุคคลอื่นคุณหมอจะได้สอบสวนว่าเราไปใกล้ชิดกับบุคคลใดบ้างเขาจะได้ตามไปตรวจไม่ให้โรคกระจายออกไปนะครับอย่ารักษาตนเองเป็นอันขาดถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นโควิดไม่ว่าจะด้วยยาใดๆหรือสมุนไพรหรือสิ่งใดที่มีการส่งต่อกันในไลน์นะครับมีหลากหลายอาหารรักษาโควิดบางตำราก็บอกว่าดื่มน้ำขิงแล้วหายจากโควิดได้เขาคงเข้าข่ายโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งจะมีไวรัสมากมายและโรคนี้เป็นโรคที่เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ต้องทำอะไรเลยก็จะหายจากภูมิต้านทานของเราแต่นี้ระหว่างที่เราไม่สบายอยู่แล้วเราก็ไปใช้กอไก่ขอไข่คอควายแล้วพออาการดีขึ้นเราก็ไปปักใจเชื่อว่าเป็นเพราะไอ้เจ้ากอไก่ขอไข่ขอควายเช่นน้ำขิงน้ำมะนาวซึ่งไม่จริงนะครับอยู่เฉยๆก็หายได้ครับยกเว้นมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ไวรัสบางชนิดเช่นเจ้าโควิดซึ่งลุกลามลงไปที่ปอดทำให้อาการหนักอาจเสียชีวิตได้นะครับส่วนข้อมูลนี้แนะให้สังเกตอาการแล้วดื่มน้ำอุ่นคืออาการที่พูดมามีความเป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคโควิดนะครับเช่นอาการของทางเดินหายใจต่างๆรวมทั้งเรื่องการไม่ได้กลิ่นการไม่รับรสอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แต่อย่าลืมนะครับอาการทุกชนิดที่เกิดขึ้นต้องมีจุดตั้งต้นข้อแรกก่อนนะครับว่าเราเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะรับโควิดนอกจากนั้นสิ่งที่บอกให้ปฏิบัติดื่มน้ำอุ่นแล้วก็การดื่มน้ำมะนาวตามไปเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยครับเรื่องนี้ไม่ควรส่งต่อครับยังมีข้อมูลที่แชร์แนะนำให้กินยาไฮดรอกซีคลอโรควินอันตรายถ้าหากมีการเชื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นไฮดรอกซีคลอโรควินเมื่อใช้ไม่ได้เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อตัวไวรัสเลยแต่เป็นยาที่ลดการอักเสบเพื่อบรรเทาสิ่งที่ไวรัสได้กระทำต่อร่างกายดังนั้นคนคนนั้นก็จะนำโรคไปสู่คนอื่นตลอดเวลาที่มีความเชื่อผิดๆนั้นนอกจากนี้ไฮดรอกซีคลอโรควินยังมีอันตรายหลายประการมากเลยนะครับที่สำคัญที่สุดก็ต่อสายตามองไม่เห็นได้นะครับอันตรายมากครับที่บอกว่าจะไปปิดบังนี่ไม่จริงละครับคนเขียนยังรู้เลยอ่ะเป็นเรื่องที่รู้กันทั่วโลกแล้วครับว่ามีการใช้ยาตัวนี้อยู่ตั้งแต่แรกๆที่มีโรคโควิดไม่มีการปิดบังเพื่อหวังจะให้มีการใช้วัคซีนแต่อย่างใดครับไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับไม่ควรแชร์เลยครับไม่มีประโยชน์ใดๆเลยครับวิตามินซีเขาบอกให้กินฆ่าโควิดวิตามินซีเป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อร่างกายในการต่อสู้กับโรคต่างๆอ่ะใช่แต่เราไม่ได้ต้องการปริมาณมหาศาลตามที่เขียนไว้ในแชร์นะครับเราต้องการวิตามินซีจากอาหารอย่างพอเพียงวิตามินซีไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำลายไวรัสวิตามินซีก็เพียงแต่ทำให้ภูมิต้านทานโรคของเราสมบูรณ์ตามปกติยังมีอื่นๆอีกเช่นวิตามินดีเป็นต้นถ้าหากร่างกายเราสมบูรณ์ดีแล้วเราได้รับสารอาหารครบถ้วนเท่านี้เราก็จะมีภูมิต้านทานเป็นปกตินอกจากนั้นยังมีการแชร์เตือนภัยจุดเสี่ยงสถานที่เสี่ยงมากมายแต่ข้อมูลนั้นอาจจะได้ประโยชน์น้อยถ้าไม่ได้ระบุว่าจุดเสี่ยงนั้นมีผู้ป่วยเข้าไปในวันที่และเวลาใดและสุดท้ายมีการแชร์คลิปที่บอกว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ริมถนนตรวจสอบแล้วครับพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่26ธันวาคม2563ที่หน้าตลาดสดบางประกอบซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่นำผู้ที่นอนไม่ได้สติริมถนนคนนั้นไปส่งโรงพยาบาลและเขาไม่ได้เสียชีวิตแต่อย่างใดครับและทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงบางส่วนของข้อมูลเท็จที่ถาโถมในช่วงโควิดระบาดระลอกใหม่ซึ่งการส่งต่ออย่างไม่ทันได้ตรวจสอบอาจจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรืออาจจะทำให้เกิดการชะล่าใจและทำให้ผู้ที่เราห่วงใยไม่สามารถจะป้องกันโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม